มีความคืบหน้ากรณีนักเรียนถูกยิงเสียชีวิตนะครับมีรายงานว่านักเรียนชั้นมอสามสารภาพว่าพกปืนมาเคลียร์ปัญหากับเพื่อนแล้วก็ใช้ปืนยิงในระดะับระยะประชิดจนเพื่อนเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาปืนที่ใช้ก่อเหตุครับมีรายงานว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งสนิทกับนักเรียนผู้ก่อเหตุที่ยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิต เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสบพบางบัวทองหลังถูกนักเรียนที่ก่อเหตุพาดพิงว่าขโมยปืนพระมาก่อเหตุนะครับโดยพระสง์อ้างว่ารู้จักกับนักเรียนจริงแต่ยืนยันว่าปืนไม่ใช่ของตนเองเพราะไม่มีปืนให้ขโมยครับจากการสอบถามเบื้องต้นนักเรียนผู้ก่อเหตุอ้างว่าตั้งใจพกปืนมาเพื่อพูดคุยปัญหาส่วนตัวกับนักเรียนผู้เสียชีวิตก่อนจะยิงในระยะประชิดจากด้านหลังซึ่งอยู่ระหว่างเรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนความเสียหายของแป้นพิมพ์คาดว่ามาจากกระสุนครับนอกจากนี้ยังอ้างว่าหลังก่อเหตุได้โทรเรียกเพื่อนอีกคนมาที่โรงเรียนเพื่อน,นำปืนไปซ่อนซึ่งตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบครับ